สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนี่นะครับนี่พัดลมพกพาแบบชาร์จแบตได้ครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูเนาะว่ารูปร่างหน้าตามันจะตรงปกหรือเปล่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คือสายชาร์จนะครับเพราะสายชาร์จยังเป็นแบบรุ่นเก่ายังไม่ได้ใหม่อะไรมากยังไม่ใช่แบบว่าเป็นไทป์ C นะครับตัวพัดลมอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานเนาะในกล่องไม่มีแล้วละออกมาแบบนี้นะครับก็นี่หน้าตาพัดลมเป็นแบบนี้สามารถพับได้ด้วยนี่แกะออกมาแบบนี้นะครับแบบนี้อ่ะเป็นไงเป็นพัดลมยังสูงประมาณนี้ครับตัวก็พอดีกระทัดรัดเนาะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปพกพาง่ายสะดวกเพราะว่าพับง่ายแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะแรงแค่ไหนจะมีระดับความแรงอยู่3ระดับเนาะลองอันแรกก่อนอันแรกนะครับอันนี้คืออันแรกเย็นโอเคอันสองความต่างอันแรกกับอันที่1มีความต่างความแรงได้ต่างกันโอ้อันที่3นี่คือเย็นมากโอเคนะครับผมว่ามันโอเคนะเนี่ยดูดิเดี๋ยวผมเปิดอันหนึ่งนี่คืออันที่1นี่คือความแรงนะดูผ้าม่านตรงนี้อันที่2ยังไงก็ถือว่าแรงครับอันที่3นี่ใช้ได้นะครับอันนี้เป็นแบบพกพานะครับสะดวกสบายชาร์จแบตได้มีรูชาร์จแบตตรงนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาชาร์จกับตัว power bank ดูนะครับว่าชาร์จได้ไหมนะชาร์จตรงนี้นี่ชาร์จได้ครับจะมีไฟสีแดงแบบนี้ไม่รู้เห็นไหมนี่แบบนี้ไฟสีแดงเนาะสีแดงนี่คือกำลังชาร์จนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าชาร์จเต็มแล้วนี้จะกลายเป็นสีเขียวหรือเปลี่ยนสีหรือยังไงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจตรงนี้เพราะผมยังไม่ได้ลองชาร์จดูเนาะแบบนี้ครับชาร์จกับ power bank ได้นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ไปแคมปิ้งข้างนอกก็พกตัวนี้ไปได้นะครับหรือเหมาะกับอากาศบ้านเราร้อนๆแบบนี้พ่อค้าแม่ค้านั่งขายของอยู่ข้างนอกก็ใช้ตัวนี้ได้ครับชาร์จแบตและพัดได้นะครับก็ถือว่าประหยัดไฟไปในตัวด้วยเนาะพกพาสะดวกง่ายด้วยครับตัวนี้ผมได้มาในราคาประมาณ68บาทครับ68บาทเองถูกๆไม่แพงเลยครับราคาจับต้องได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับที่จะมารีวิวก็ไม่มีอะไรมากเนาะอ๋อลืมไปนี่เพิ่งเห็นพับระดับความสูงได้ด้วยอันนี้คือระดับของเขาปกติแบบนี้ดึงขึ้นมาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยได้คอก็ปรับคอได้ด้วยแบบนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับมีแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ